สวัสดีครับใกล้วันหวยออกทีไรประชาชนทั่วไทยต่างก็คึกคักกันทั่วหน้าเฝ้ารอภาวนาให้โชคหล่นทับซึ่งงานนี้ก็มีนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีอย่างป๊อปเบญจพลหลังจากที่ได้เปลี่ยนหงอเฮ้งปรับรูปหน้าครั้งใหม่ก็ได้ควงภรรยาสาวไปทำบุญที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมจุดประทัดสนั่นหวั่นไหวนอกจากนั้นยังไม่พอไหนๆก็ใกล้วันหวยออกแล้วก็เลยไม่พลาดที่จะแบ่งปันความเฮงเป็นเลขเด็ดจากหางประทัด94647พร้อมแคปชั่นว่า 10,000 นัด800บาทแฮชแท็กวัดเจดีย์ไอ้ไข่แฮชแท็กถูกหวยไม่ต้องแบ่งพี่แฮชแท็กซื้อ88ไปปลุกผมแทนพี่ก็ดีใจแล้ว